ตามกันต่อครับกับเด็ดมุ้ยเดือนครับวันนี้ในรูปแบบของมันระทึกใจคู่นี้ชกกันในพิกัด59กิโลกรัมครับมาดูนักมวยจากประเทศบราซิลครับนี่คือเอริกเก้ดอสซานโตสจากประเทศบราซิลคนนี้ครับอาวุธครบเครื่องนะครับวัย21ปีครับสูง172เซนติเมตรนี่คือเอริกเก้ดอสซานโตสในทีมงานของ Family มวยไทยคู่ชกของเขาครับจากมหาสารคามประเทศไทยอายุ25ปีครับสูง168เซนติเมตรชกมาแล้วถึง87ไฟครับชนะ64และเสมอ1ทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เดดลิดสอเพ็ญประภา from Thailand25 years of age from มหาสารคาม Thailand นักสู้จากมหาสารคามครับเดดลิดสอเพ็ญประภาบ้านเดียวกับผู้กองรันครับร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลนะครับเด็กมหาสารคามเดี๋ยวดูฝีมือครับเตี้ยสั้นก็ต้องลงทุนหน่อยครับวันนี้กรรมการบนเวทีครับคุณพงศักดิ์แป้นละม่อมพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับทำหน้าที่โอ้โหต้องแงนมองเลยครับ168กับ172ต่อทั้งช่วงต่อทั้งอายุเดี๋ยวดูครับกระดูกจะช่วยได้หรือเปล่าระทึกใจไหมครับคู่นี้ติดตามครับมันไม่มันติดตามครับกับเด็ดมวยเดือดซ้ายกับขวาครับแหมโยงๆสูงๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับเดชฤทธิ์จะทำยังไงจิ้มซ้ายไปก่อนครับเอริกเก้มาที่นี่ต้องปรับสไตล์นะครับวอร์มให้ฉ่ำขึ้นมาก่อนครับมัวแต่มาวอร์มมาตั้งท่าบนเวทีเนี่ยโดนหมัดสอยร่วงไปหลายคนแล้วนะครับมาแล้วครับหมัดขวาค่อยๆคลำทางไปก่อนครับแม่พี่เลี้ยงทีมงานของเอริกเก้ยับยับแพร์โบครับนี่ครับง่ายๆครับศัพท์กีฬาภาษากีฬาครับฟังกันรู้เรื่องครับโอ้โหมีหมัดงัดซะด้วยครับเอริกเก้แล้วมาตามพี่เลี้ยงบอกเลยนะครับอาวุธแม่ว่านอนสอนง่ายครับต้องคิดแล้วก็ปรุงแต่งด้วยนะครับบนเวทีตะโกนไปนี่นักมวยไทยก็ได้ยินแล้วครับครับเริ่มขยับครับเดชฤทธิ์จิ้มลำตัวดีครับเล็กแต่ว่ารอบจัดนะครับสับล่างไปปรับนอกไปลำตัวไปต้องหมุนวนออกมาแล้วครับเอริกเก้โอ้แต่ว่าเจอขาเข้าไปนี่เหมือนว่าจะค่อนข้างพะวงเลยครับพอล่างเปิดก็จิ้มบนเลยครับโอ้โหลูกนี้ดึงหลบได้ทันเดินบีบเข้าไปครับอย่างพลิ้วเลยครับเด็ดทางด้านของเอริกเก้ดอสซานโตสจิ้มลำตัวอีกทีนึงค่อยๆกดดันครับเดดิสครับมาครับตอดเล็กตอดน้อยไปด้วยครับพับนอกโดนเข้าไปมีรู้สึกว่าขยโยกขยเยกครับซ้ายหน้าทิ้งน้ำหนักไว้เต็มฝ่าเท้าแล้วอ้าวสับอีกทีครับเพื่อความชัวจับแม่กดลำตัวไม่รีบครับเดดิสครับแม่ระวังนะครับลำตัวเพลินๆนี่หน้าเปิดนี่เสียวจริงๆครับเสียวแทนเอริกเก้เลยครับเอาละครับขึ้นบนแล้วแต่แกพยายามใช้หมัดหน้านะครับหมัดยับขวาครับทำลายจังหวะของเดชฤทธิ์โอ้โหโดนกดขวาเต็มๆนั่นเลยครับไปพะวงล่างครับโอ้โหงงสิครับเรียบร้อยเลยเพราะเบาๆครับแต่ได้จังหวะพอดีครับแม่เก็บงานง่ายเลยครับเดชฤทธิ์สอเพ็ญประภาเสือร้ายจากมหาสารคามครับมาดูครับประสบการณ์ช่วยได้เยอะครับขยับจะหลอกครับเปลี่ยนเป็นฮุกครับครับขึ้นเชือกขอบคุณแฟนๆสักนิดนะครับดูภาพช้าครับดูความนิ่งครับสับต้นขาซ้ายหน้านะครับ
ต้องกระโดดสะบัดเลยครับแล้วดูครับโอ้โหรอดมาจากใต้ท้องแขนครับปังปลายคางพอดีครับปีกหักเลยครับจะสับสอกนะครับเอริกเกโดซันโตสครับแต่ว่าหลุดครับเจอหมัดขวาเต็มๆโอ้โดนจังๆแบบนี้ก็ยืนไม่อยู่แล้วครับรักเธอเต็มใบเหลือเกินครับใบกำปั้นครับใบขวาขอบคุณ FC เลยครับ With another first round knockout tonight give it up for the red corner และเป็นเดนริสซอเพ็ญประภาครับกดตูมเดียวน็อกเอริกเกโดซันโตสไปได้ในยกแรก